ทีมชาติไทยค่ะในชุดปรีโอลิมปิกนะคะตอนนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นทีเดียวจากแฟนจังหวัดพะเยานะคะโดยซิโก้นั้นกำชับให้นักเตะระมัดระวังในการลงอุ่นเครื่องในวันนี้ค่ะเกียรติศักดิ์เสนาเมืองนะคะนำนักเตะทีมชาติชุดปรีโอลิมปิกถึงพะเยาแล้วนะคะและได้รับการต้อนรับจากแฟนบอลพะเยาล้นหลามทีเดียวรวมถึงนายกเทศมนตรีเมืองพะเยาก็มาต้อนรับด้วยตัวเองค่ะจากนั้นนักเตะทีมชาติไทยก็ลงฝึกซ้อมท่ามกลางอากาศที่เย็นทีเดียวนะคะประมาณ10องศาเซลเซียสโดยที่ธนบุญเกษารัตน์และทริสตองโดสามารถกลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วแม้เกมวันนี้จะเป็นการอุ่นเครื่องกับพะเยาแต่ว่าทีมไทยจะเน้นรูปเกมด้วยนะคะเพราะว่าถือเป็นการซ้อมแท็กติกค่ะเกมพบพะเยา FC นั้นซิโก้จะใช้ระบบ 4-3-3 เหมือนเดิมนะคะทริสตองโดที่เพิ่งหายเจ็บลงเล่นแบ็คขวาตามเดิมรวมถึงชนาธิปสงกรสินกัปตันทีมก็จะคอยทำเกมรุกส่วนในแดนหน้านะคะเป็นหน้าที่ของพินโยอินพินิจค่ะในช่วงเวลาประมาณ 15:30 นวันนี้นะคะที่จังหวัดพะเยาก็จะมีการเริ่มขบวนแห่นักเตะทีมชาติจากอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองไปสนามกีฬากลางจังหวัดพะเยาด้วยรถไฟฟ้าเทศบาลไปจนถึงสนามนะคะเพื่อเตรียมอุ่นเครื่องถือว่าเป็นการปลุกกระแสให้แฟนบอลลุกขึ้นมาเชียร์ทีมชาติไทยด้วยนะคะ